การใบแห้งแบบนี้เกิดจากอะไรช่วงนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อย่างเดียวค่ะแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยค่ะเจอกับสภาพอากาศร้อนมากๆเลยนะคะคนที่ดูแลทุเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องแบบให้ความสำคัญมากๆหนึ่งในอาการของทุเรียนนะคะที่จะพบบ่อยในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งก็คืออาการใบไหม้แบบนี้และแบบนี้พอเราเจออาการแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็จะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องแบบทำยังไงเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณโอมาบอกกันค่ะข้อ1คือแสงแดดและอุณหภูมิที่สูงนะคะซึ่งเวลาที่แสงแดดและอุณหภูมิที่สูงเนี่ยค่ะมันจะทำให้ใบของเราเนี่ยจากที่มันเคยเขียวๆก็เริ่มไหม้ๆมันเริ่มเปลี่ยนสีอะค่ะบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดจากบริเวณตรงกลางของใบแล้วก็ใบข้างๆขอบใบมันจะเริ่มไหม้แล้วก็อาจจะมีเริ่มเป็นแบบสีเหลืองอะค่ะก็คือโดนแดดเต็มๆค่ะมักจะเกิดกับต้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกหรือว่าต้นนั้นน่ะได้แสงแดดแบบเต็มๆเลยค่ะข้อ2คือเกิดจากความชื้นน้อยเกินไปอะค่ะด้วยความที่อากาศแล้งนะคะแล้วเราให้น้ำเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอค่ะทำให้ใบพืชเนี่ยเขาคายน้ำเยอะพอเขาคายน้ำเยอะเนี่ยค่ะเขาได้รับปริมาณน้ำน้อยเกินไปมันก็ทำให้เขาแบบมีแต่แบบเหมือนเสียออกไปแต่ไม่มีของเข้าอะค่ะมันก็เลยทำให้ใบของเขาแห้งข้อ3คือน้ำในบ่อหรือสระที่ขุดเนี่ยมีความเข้มข้นของสารละลายแร่ธาตุต่างๆเยอะเกินไปค่ะด้วยความที่มันร้อนอากาศมันแล้งอะบางบ้านก็มีการขุดบ่อขุดสระเติมน้ำเข้าไปจากเดิมที่น้ำเต็มๆเนี่ยน้ำลดลงไปเรื่อยๆๆๆจนถึงบางทีต้องเป็นก้นสระก้นบ่อเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณแกงอะไรบางอย่างแล้วตอนแรกแกงน้ำเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะจืดๆน้ำเริ่มงวดเนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นมันจะเค็มขึ้นมันจะมีความเข้มข้นของเครื่องแกงอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันเลยค่ะเวลาที่คุณเอาน้ำในบ่อที่เป็นก้นสระมารดเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เสี่ยงต่อการที่พืชจะได้รับสารละลายแร่ธาตุตรงนั้นไปเต็มๆค่ะและสุดท้ายนะคะอย่างใบที่อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหน้าของควีนโอเนี่ยค่ะเป็นเชื้อราค่ะจริงๆแล้วอะเชื้อราเนี่ยค่ะก็อยู่ในสวนทุเรียนก็มีทั่วไปอยู่แล้วค่ะมันอยู่บนพื้นมันอยู่บนดินอยู่บนหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันร้อนเนี่ยสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาค่ะแล้วพอเขาลอยขึ้นมาเนี่ยมันมาเจอกับช่วงที่ใบแห้งมันก็จะทำให้เชื้อราเหล่านั้นเนี่ยเกาะใบแล้วก็ทำการกัดกินไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ต้นนั้นเนี่ยเป็นเชื้อราได้ง่ายแต่ทีนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการเหล่านี้มันจะเป็นซันเบิร์นทั่วไปหรือมันจะเป็นเชื้อราก็คือให้ลองคลิกด้านหลังของใบดูนะคะมันจะเห็นสปอร์ของเชื้อราค่ะถ้าเกิดว่าสปอร์ของเขาเนี่ยเป็นสีดำเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าแอนแทรกโนสแต่ถ้าเชื้อราที่คุณคลิกมามันเป็นสีขาวอมชมพูค่ะมันจะเป็นเชื้อราของฟิวซาเรียมถามว่าแล้ววิธีการแก้เนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงควีนโอจะไล่มาตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็ความชื้นสัมผัสในสวนทุเรียนให้เยอะค่ะสวนไหนที่ลดน้ำได้ก็คือลดน้ำเช้าลดน้ำเย็นนะคะลดอุณหภูมิความร้อนในสวนให้มันเบาลงเพิ่มความชื้นให้มันมากขึ้นนะคะแล้วอาจจะลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงได้ค่ะอาจจะดูว่าช่วงนี้เราขอลดน้ำให้มันชุ่มๆฉ่ำๆก่อนแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยใส่ตามระยะของทุเรียนกันอีกทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเชื้อราเนี่ยค่ะก็ลองไปหายาพ่นดูนะคะรักษาอาการเชื้อราหลายคนก็ถามนะคะว่าแล้วถ้าเกิดทำตามรักษาดูแลอย่างที่ควีนโอว่าแล้วเนี่ยไอ้ใบที่มันแห้งไอ้ใบที่มันไหม้เนี่ยมันจะหายไหมมันจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมหรือเปล่าตอบได้เลยว่าไม่ค่ะก็คือไม่กลับมาเขียวเหมือนเดิมมันก็จะหลุดร่วงไปแล้วก็มันจะมีใบอ่อนแตกยอดขึ้นมาซึ่งการที่ใบอ่อนแตกยอดขึ้นมาช่วงที่เขากำลังสร้างลูกทุเรียนก็อาจจะเป็นอีกปัญหาอาจจะทำให้เกิดปัญหาเตาเผาซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแก้ใบให้มันหายก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการแตกใบอ่อนในระยะช่วงที่เขาออกลูกให้เขาเรียกว่าช่วงที่กำลังสร้างเนื้อทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้ควีนโอว่าอาจจะไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าจะต้องลดเช้าลดเย็นลดไปเถอะลดตอนไหนก็ได้ถ้าบ้านคุณมีน้ำขอให้ลดไปเลยคือพอมันไม่มีน้ำแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงขอให้มีน้ำไว้ก่อนแหละยังไงก็ดูตามสภาพของสวนตัวเองแล้วกันนะคะลองเอาไปสังเกตดูว่าสวนใครเป็นซันเบิร์นสวนใครเป็นเชื้อราก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะควีนโอว่ามันก็ได้ผลแหละยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะควีนโอควีนออฟฟรุตค่ะบ๊ายบาย